ปีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปฐมบทการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พ.ศ. 2508มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำโครงการผลิตบัณฑิตทางศึกษาศาสตร์เสนอบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะที่2ต่อมาได้มีการเสนอต่อที่ประชุมคณะบดีที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยและสภาการศึกษาแห่งชาติตามลำดับมีองค์การยูเนสโกได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเตรียมงานจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์เมื่อวันที่8ธันวาคมพ.ศ. 2510คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับหลักการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันที่8มีนาคม2511สภาการศึกษาแห่งชาติมีมติอนุมัติจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยให้มี5ภาควิชาพร้อมกับเปิดรับนักเรียนสาธิตมัธยมและนักศึกษาระดับปริญญาตรีรุ่นแรกในที่สุดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในราชกิจจานุเบกษาของวันที่2กรกฎาคม2511ถือเป็นการประกาศสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างเป็นทางการจากปฐมบทสู่ทศวรรษที่1ของคณะศึกษาศาสตร์พ.ศ. 2514มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยแบ่งออกเป็น2หลักสูตรคือหลักสูตร4ปีสำหรับนักศึกษาที่มีวุฒิม.ศ. 5หรือเทียบเท่าและหลักสูตร2ปีครึ่งสำหรับนักศึกษาที่มีวุฒิป.ก.ศ. สูงหรือเทียบเท่าพ.ศ. 2519เปิดสอนระดับปริญญาตรีเพิ่มอีก7สาขาวิชาพ.ศ. 2520มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารทางวิชาการโดยมีการขยายภาควิชาเดิม5ภาควิชาเป็น9ภาควิชาไร้ทรงจำในทศวรรษที่2ของคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นรอยทรงจำที่มุ่งพัฒนาศาสตร์การสอนเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมในปีพ.ศ. 2525มีการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทเป็นครั้งแรกจำนวน3สาขาวิชาคือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาและสาขาวิชาการวัดและประเมินผลทางการศึกษาต่อมาได้มีการเปิดหลักสูตรในระดับปริญญาโทเพิ่มขึ้นอีกจำนวน3สาขาวิชาตามศักยภาพและความพร้อมคือสาขาวิชาการบริหารการศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนและสาขาวิชาการศึกษานอกระบบจะเห็นได้ว่ารอยทรงจำในทศวรรษที่2เป็นรอยทรงจำที่มุ่งพัฒนาศาสตร์การสอนเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมได้จารึกและผลิตครูให้ไปพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผลตามปณิธานของมหาวิทยาลัยภูมิภาคแห่งแรกของประเทศไทยนั่นเองค่ะทศวรรษที่3ในปีพ.ศ. 2531ถึงปีพ.ศ. 2541คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นับว่ามีการพัฒนาอย่างแท้จริงครับเนื่องจากคณะของเราได้มีการพัฒนาหลักสูตรโดยการเปิดการสอนระดับปริญญาโทเพิ่มเติมอันประกอบด้วยสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษและสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษานอกจากนี้ยังเปิดการสอนในสาขาวิชาการสอนภาษาไทยสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาและสาขาวิชาอาชีวศึกษาครับนอกจากนี้คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเรายังได้มีการทำโครงการร่วมกับสถาบันทางการศึกษาก็คือสถาบันราชภัฏเชียงรายในการจัดตั้งการสอนระดับปริญญาโทขึ้นมาในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาในภาคพิเศษนะครับโดยมีระยะการดำเนินโครงการทั้งหมดด้วยกัน5ปีจำนวนนักศึกษามีทั้งหมด4รุ่นครับภายหลังจากนั้นอีกไม่นานมีการเปิดสาขาวิชาร่วมในสาขาวิชาการจัดการมนุษย์และสิ่งแวดล้อมระหว่างคณะศึกษาศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ครับซึ่งเป็นโครงการของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับถัดมาได้มีการเปิดการสอนในระดับปริญญาโทสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวนับได้ว่าในทศวรรษที่3นี้มีการจัดการหลักสูตรและการเรียนรู้ที่หลากหลายแขนงสาขาวิชาและในระดับที่สูงขึ้นทำให้มีการพัฒนาต่อยอดศักยภาพและก็ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดรับกับการพัฒนาของสังคมและบริบทของผู้คนในสังคมได้อย่างหลากหลายและทั่วถึงนั่นเองครับ
ทศวรรษที่4การพัฒนาศาสตร์วิชาชีพครูควบคู่ความร่วมมือระหว่างองค์กรคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการจัดตั้งศูนย์สันติศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กเล็กโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับบุตรหลานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเป็นที่ศึกษาดูงานของนักศึกษาโดยรับดูแลเด็กตั้งแต่อายุ1ขวบครึ่งถึง3ขวบต่อมาได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างองค์กรอื่นๆกับคณะศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาวิชาชีพขยายองค์ความรู้และขยายภาคีเครือข่ายในการเรียนรู้ตลอดจนปรับปรุงหลักสูตรจากหลักสูตร4ปีเป็นหลักสูตร5ปีเพื่อให้สอดรับกับแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติประจำปี2542ที่ระบุไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนเป็นผู้มีความสามารถและพัฒนาตนเองได้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความสำคัญที่สุดกระบวนการจัดการเรียนรู้จะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาและเติมเต็มศักยภาพตามธรรมชาติได้การดำเนินงานกว่า4ทศวรรษที่ผ่านมาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ฝ่าแดดกล้าและอุปสรรคท้าทายในทุกขั้วเวลาในช่วงทศวรรษที่5คณะศึกษาศาสตร์จึงได้มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุกคือมีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้อันมีศาสตร์การสอนเป็นแกนหลักมาโดยตลอดในปีพ.ศ. 2551มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานโดยแบ่งหน่วยงานออกเป็น3หน่วยงานด้วยกันค่ะนั่นก็คือสำนักงานคณะสำนักงานการศึกษาโดยรวมทั้ง9ภาควิชาเข้าด้วยกันและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปีพ.ศ. 2552มีการเพิ่มหลักสูตรระดับปริญญาเอกสาขาการวิจัยและการพัฒนาการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น3แขนงวิชาภาคพิเศษนั่นก็คือการวิจัยและการพัฒนาระบบการบริหารการศึกษาระบบบุคลากรทางการศึกษาและระบบการตรวจสอบนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษาในปีพ.ศ. 2553มีการเปิดวิชาโทพหุวัฒนธรรมเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนปีพ.ศ. 2556มีการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้นนั่นก็คือสาขาวิชาการศึกษาพหุวัฒนธรรมศึกษาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษาและวิชาเอกสังคมศึกษาในปีพ.ศ. 2557มีการแบ่งหน่วยงานเพิ่มเป็น5หน่วยงานนั่นก็คือสำนักงานคณะภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษาภาควิชาหลักสูตรการสอนและการเรียนรู้ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อมาในระดับปริญญาโทมีการเปิดหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ศึกษาร่วมกับโครงการสควค.และสสวท.ในระดับปริญญาเอกมีการเปิดหลักสูตรการสอน5วิชานั่นก็คือการบริหารการศึกษาการศึกษาเพื่อการพัฒนาพหุวัฒนธรรมศึกษาวิทยาศาสตร์ศึกษาและสังคมศึกษาเพราะเราเชื่อว่ารางวัลอันทรงคุณค่าที่แท้จริงนั่นคือการที่เราสามารถผลิตครูเพื่อไปพัฒนายุวชนประเทศสืบไปนั่นเองค่ะการครบรอบ55ปีคณะศึกษาศาสตร์ถือเป็นโอกาสแสดงความยินดีที่คณะศึกษาศาสตร์ได้พัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครูศาสตร์การสอนและการพัฒนาพื้นที่บริการชุมชนโดยมีครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาศาสตร์การสอนวิชาชีพครูให้เป็นศาสตร์การเรียนรู้ในศตวรรษที่21และมุ่งสู่อนาคตมีองค์ประกอบดังนี้ค่ะการบริการเชิงพื้นที่เกิดขึ้นจากการบริการนวัตกรรมทางการศึกษามีจุดมุ่งหมายตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำจุดมุ่งหมายต้นน้ำคือการวิเคราะห์วิจัยการพัฒนาศาสตร์การสอนแนวใหม่แล้วนำไปสอนให้กับครูและโรงเรียนจุดมุ่งหมายกลางน้ำคือความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และคณะครูตามบริบทของชุมชนจุดมุ่งหมายปลายน้ำซึ่งถือเป็นจุดมุ่งหมายที่มีความยั่งยืนสูงสุดคือการให้คณะครูโรงเรียนผู้บริหารและชุมชนสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาได้ด้วยการทำงานของคณะศึกษาศาสตร์โดยมีทีมพัฒนาทีมนวัตกรรมการศึกษาทีมผู้บริหารที่มีลักษณะการทำงานแบบ Growth Mindset มองอุปสรรคเป็นเรื่องที่ท้าทายจึงวางเป้าหมายการบริการชุมชนในอีก5ปีข้างหน้าคือการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาให้แก่โรงเรียนในพื้นที่นำร่องและโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการนวัตกรรมทางการศึกษาค่ะครูรักถิ่นเป็นระบบการรับเข้าและการผลิต
เพื่อพัฒนาบุคลากรครูในมหาวิทยาลัยและในประเทศไทยให้มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่ที่มีอัตราการย้ายครูที่สูงดังนั้นคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงใช้การบูรณาการข้ามศาสตร์การสอนบนพื้นฐานของชุมชนเพื่อให้เด็กๆหรือนักเรียนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนั้นเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์และยังทำรงรักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่นนั้นได้อย่างมีความยั่งยืนต่อไปในอนาคตความเป็นมาของพื้นที่รวมทั้งอาชีพทุกๆอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลักอย่างเช่นอาชีพเกษตรกรเพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณภาพมีความรอบรู้บนพื้นฐานชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนานักเรียนและสังคมได้ต่อไปในอนาคตหน่วยวิเทศสัมพันธ์ของคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เน้นการบริการวิชาการและยังสนับสนุนคณาจารย์นักศึกษารวมทั้งนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งระดับตั้งแต่อนุบาลประถมศึกษาไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาครับทั้งนี้เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระบบของด้านวิชาการและวัฒนธรรมกับประเทศอื่นๆที่อยู่ในเครือข่ายเพื่อให้เกิดองค์ความรู้และพัฒนาความคิดในระดับนานาชาติและมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นด้วยความเปลี่ยนแปลงของโลกทำให้คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำเป็นต้องมีการพัฒนาในเชิงรุกในการติดต่อกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมุ่งเน้นให้คณะศึกษาศาสตร์และบุคลากรนักศึกษารวมไปถึงนักเรียนมีความก้าวทันและมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั่นเองครับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดตั้งขึ้นมาพร้อมกับคณะศึกษาศาสตร์โดยในปัจจุบันมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศักดาสวาทนันเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแบ่งส่วนงานออกเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายอนุบาลและประถมศึกษาและฝ่ายมัธยมศึกษาฝ่ายอนุบาลมีเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนให้เป็นนักนวัตกรชั้นเลิศและเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆและพร้อมที่จะปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้บนหลักสูตร Competency Based Curriculum หรือหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ทำให้นักเรียนได้กล้าคิดกล้าลงมือทำฝ่ายมัธยมศึกษานักเรียนที่นี่ได้เรียนกับบุคลากรทางมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนักวิชาการได้รับการเรียนการสอนซึ่งเป็นวิธีการใหม่ๆซึ่งคณะศึกษาศาสตร์ได้พัฒนาขึ้นตลอดจนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้อาคารสถานที่ห้องปฏิบัติการต่างๆภายในมหาวิทยาลัยคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีหลักสูตรที่หลากหลายโดยเฉพาะวิชาชีพครูที่เน้นบริบทเชิงพื้นที่ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของทุกสาขาวิชามีแหล่งการเรียนรู้และแหล่งทำกิจกรรมที่หลากหลายสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีแก่นักศึกษารวมไปถึงมุ่งเน้นการผลิตนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมการสอนนวัตกรรมการวิจัยนวัตกรรมหลักสูตรและนวัตกรรมการบริหารวิชาการดังจะเห็นได้จากรางวัลจากการแข่งขันการประกวดความเป็นเลิศในด้านการจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาตลอด12ครั้งที่ผ่านมาค่ะ